ว้าวมาเบิ่งเมนูวันเกิดอีกหนึ่งครั้งหนึ่งครับผมอยู่สวนในที่เลี้ยงน้องๆแบบเห็ดสมง้อครับผมสมง้อแบบครั้งแรกบ่เคยเห็ดจักเทียเห็ดแต่แม่เห็ดเป็นอาหารที่ยอดนิยมของอีสานเลยนะครับผมนะครับมันสิเข้าครับปิ้งเดี๋ยวเติมสักหน่อยครับผมวิสกี้ขาวครับเอามาโจนี่ก็นะเดี๋ยวเทียบเป็นหนักปกลงงามให้มันเห็นประมาณนี้เลยนะครับวิธีการเทียบสมแบบลูกอีสานนะครับผมครั้งแรกเสียประมาณครึ่งโลครับผมทำเขาเจ้าสิเลาะเอ็นออกครับผมเลาะเอ็นออกเลาะมันออกนี่สิได้เลยนี่ซื้อมาจากตลาดไม่ไปเลยครับผมงูหน่อยแมนเนื้อมันสิดีเลยโอ้ควายดีลีสุดยอดเลยล่ะนี่อ๋อเนื้องามว่ะเดี๋ยวเห็ดครั้งแรกเขาจะบ่เห็ดหลายผมเดี๋ยวผัดมาเดี๋ยวสิบ่แซ่บเห็ดประมาณครึ่งโลครับผมแล้วก็หั่นก่อนครับผมโอ้อ่อนดีมากเลยเนื้อไหมไหมค่อยๆเลยเพิ่มเห็ดเจียวเนาะทีมแล้ว เอิ่นซิมมาจากศูนย์ภูไผ่ครับผมได้รู้ว่าเนื้อมันอ่อนมันแซ่บขนาดใดเราสิเฮ็ดสมไว้ครับกินแบบไผมาเที่ยวงานมันเกิดลูกอีสานมื้อนี้สิให้มันเป็นสมพอดีเลยครับเลยว่าเฮ็ดก่อนแล้วเฮาก็ซับเข้าไปหั่นไว้เตรียมไว้ก่อนวัตถุดิบเฮามีข้าวๆก่อนครับขาดบ่ได้ก็คือเกลือครับผมเกลือผงชูรสสลายแซ่บหลายแล้วก็กระเทียมแต่เครื่องโล่นี่ได้สูตรมาเฮาเจ้าใส่ประมาณ1หัวใหญ่ๆครับผมประมาณ12กว่าอันกับข้าวเหนียวจักยุบนึงผมขาดบ่ได้นี่ครับเวลาใส่เฮากับแซ่น้ําเล็กน้อยยุ่มๆใส่น้ําก็ขั้นไปกันโอเคครับขออนุญาตซับเนื้อก่อนมาครับผมเดือดชาแนลก่อนหมูแล้วครับผมโอเคครับจอดเลยได้น้องเอิร์ดซับเนื้อไงครับผมเบิ่งสมง้วครั้งแรกเจ้าเป็นอาหารที่ผมบอกเลยว่าสุดยอดครับผมถ้าไปซื้อให้เจ้ากินนี่ยุบนิดหน่อยนึงนี่10บาทครับผมมีพอละหาสมง้วจำนวน10อย่างเดียวไอ้ตองเจ้าใส่เป็นสั้นครับผมตามมาจากสวนใหม่ๆได้ตากแดดไว้ก่อนยังสิบ่แตกเวลาเฮาห่อเฮ็ดกินคืนนี่เลยธรรมดาเฮ็ดกินแบบ24ชั่วโมงครับผมเอาไว้คืนนึงเฮาเฮ็ดแล้วล่ะกิน 2-3 ทุ่มเลยแล้วน้องก็ซับเนื้อเฮาสิเตรียมกระเทียมครับผมแค่กระเทียมแล้วก็ทุบเอาครับนี่ครับทุบเอาครับผมกระเทียมประมาณหัวใหญ่ๆหัวนึงครับกะออกครึ่งโลนี่ประมาณ10กีบ30กีบของง้วน30กีบมันก็ได้โตมันแล้วนี่ครับผมมีมือเอิ้นซับไว้เรียบร้อยลงไปจะได้ได้อยู่นี่มั้ยก็กระเทียมเขาทุบออกสิสิได้หย่ำบอมครับผมเขาต่ำสิมวนพอดแต่ทุกคนชอบครับผมก็ได้ถุงมือมาเนาะนี่ดิคันใส่ถุงก็ได้ครับเกลือครับผมเกลือนี่ประมาณนี่ครับผมประมาณซ่อนจอบ่เต็มครับนิดหน่อยครับผมชูรสซ้ำกันครับเค็มใส่ไรซับไรครับซ้ำกับเกลือครับผมกะเข่าครับผมใส่ได้ก็ได้ใส่เลยนะบ่ต้องใส่น้ำสิเดียวบ่แล้วบ่แล้วสูตรนี้เขานี่ใส่ซ้ำกระเทียม2เทียครับผมกระเทียมขนาดสิประมาณนี้เดือดดำหางเลยห่วงจังหน่อยกับเขา นี่ครับเขานี่ซ้ำกระเทียม2ครั้งครับผมสิพอดีเลยน้ำอ่ะจุ๊ตั๊วซื่อๆครับผมครับลงไปนี่ครับครับลองเขาต้องเขาเหนียวครับแมนแค่นี้ครับผมจะไปใส่น้ำปลาแล้วผมจะไปใส่พวกรสดีครับไม่เปลี่ยนเลยเปลี่ยนแนวอื่นกินเน่าสินั่นไปเลยครับเหลืออย่างเดียวพอเลยกระเทียมกระเทียมคนขาดบุหรี่นะกระ
กะนี่แหละครับสมมันต้องคั่นครับผมคั่นไปเรื่อยๆจนมันเหนียวหมดละสุดยอดเลยนะครับผมแล้วเป็นการห่อนะผมแล้วคั่นไปเรื่อยๆนะครับมันจะคูนก็พริกครับผมนี่พริกต้นสวนลูกสานครับบริโภคน้ำมั้งเดียวได้ครับนี่อาบน้ำไม่หยอดอยู่ครับผมเหมือนอ่อนแห้งแสบขออนุญาตเก็บก่อนครับผมเกิดเรื่อยๆครับดกมากเปาะเปาะนี่แหละครับนี่กินกับสมัวที่หนึ่งครับผมเปรี้ยวโคปอนใหม่ๆเรื่อยๆเลยนะครับผมนี่ครับคันใดมันจะเป็นจริงๆครับผมลายพิมิกจินกระเทียมสีแห้งแสบครับผมมาลองก่อนเลยพริกกับน้ำนี่แม่น่ะแซ่บมากแล้วผมเครื่องน้อยอ่อนแท้อ๋อเปรี้ยวครับหำเปรี้ยวครับเอาพริกน้อยแยงสิได้เลยอ๋อแซ่บแล้วตำนี่ก็ได้ครับผมมาฮอครับพริกสดๆเก็บใหม่ๆใบตองใส่2สั่นบ่ครับบ่ต้องไปเฮ็ดขึ้นจังยวนขายครับผมเฮ็ดกินโอเคครับสวยงามครับนี่แถมพริกให้เลยผู้ใดเปิดพ่อฮ้อนี่อยากสะใจไปเลยนะครับผมแล้วที่ฮ้อก็จังตลาดเขาจะฮ้อเลยบ่วนเนี่ยไอ้ทำไงบ่คือฮ้อแบบไงดีเออแล้วสิรูปหลังมันให้มันนูนขึ้นสิเด้อที่งับลงมานี่นะเพื่อนทำเป็นเซียนนะมันคือว่านูนสิจักก็รู้กันงับงับลงมาลงมาหักลงมาไปตองเพราะว่าได้ไปล้นไฟมันตาแข็งขันใดกรอบแตกเลือดไปอย่างขั้นไปวันนี้กำลังสีดีเมื่อกี้ดีเอ้านี่นี่ฮัดไปเลยว่าอย่างนี้อยู่ในมุกเดียวรักเลยไว้นี่โอ้แตกตองมันกรอบเนาะไม่ได้ล้นไฟได้อย่างฮัดเอาได้เสร็จละอย่างเนี่ยวันนี้สักวันนี่มาออกมาดิผมไหลตัวนี้ก็เหี้ยซ้ําโอ้พี่ๆๆเอ๊ะเดี๋ยวก็บ่ฝีมือแท้เดือนบ่ธรรมดาเฮ็ดแต่แบบนี้ครับผมสมมาตรฐานเจ้าอยู่ลีแล้วเขาเจ้าก็อย่างฮัดเดี๋ยวห่อบักใหญ่ห่อใหญ่มันเลยเฮ็ดยากมันเลยควบคุมตองตองเฮามันบ่อันนั้นพร้อมนะลองแก้มืออีกหอยใหญ่เลยหอนี่ครับเบิ้งได้สะใจเบิ้งครับผมตอนเขาก็เสียสะอาดแล้วได้ธรรมศาสตร์นะครับหอหน่อยบางยานแมนได้หอยากถือหอแบบนี้เราสิรู้อันนี้คือสไตล์ผมว่าที่เห็นคือร้านค้าครับเขาเจ้าเฮงสีอะไรที่แหลกเจ้าเขาเจ้าสิมุบขวบมันสิมุบผมมาหากันงามแต่เขาบอกมีความชำนาญนั่นคือว่าไงกับเขาเห็นประเปลี่ยนหลักเปลี่ยนนี่ง่ายง่ายแบบที่นี่ครับเบิ้งแบบนี้ครับผมแตกก็เอาไปตอกมันนั่นเนาะก็ตระหนักถึกไฟแก้วตัวนะฮัดเด่นทางแตกแตกตาเจียนให้เบิ่งว่าแบบหันทิศบ่เปลี่ยนเขาฮัด2ฟังจังซี่ครับผมหอยใหญ่ก็สิแน่นถามเป็นสมง่ายอย่าให้มันมีอากาศเขาต้องให้มันแน่นติ๊กเลยน้ำกินเนี่ยเอาพริกสดๆกับแสบผมเท้าพริกเขาไปเลยมันก็โอเคก็แล้วตาบันสิผสมคือตังพริกไหมต้องหัด2ฟังอย่าง4มาตรฐานสมมี2แบบครับผมเมื่ออาชีพเขาเจ้าสิเฮ็ดแบบนี้ครับโอเคเดี๋ยวห่อให้มันแล้วครับผมแล้วก็เดี๋ยวใส่ในถุงพลาสติกหัดพูดไว้ดีๆยังกินมันจะเป็นเร็วโอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยผมในประมาณหาหกมกครับผมหาหกอันพอสะดอกแล้วก็นี่ครับเป๊กวิสกี้ไว้ถาเลยรับรองแซ่บมากเข้ากันสุดๆครับผมกับไววิสกี้อีสานเฮาสมงัวครั้งแรกก็ซิมกันครับสิแซ่บขนาดใดสวัสดีครับผมมาเลยครับวันเกิดลูกอีสานครับมื้อนี้นะครับมีเบียร์2ลังแล้วก็มีเหล้าจากขอนแก่นนะครับผมกุ้งตัวใหญ่ๆนะครับผมแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็มีหอยนะครับผมตามกระปุกแซ่บไปก่อนจะไปสดผมสั่งครับผมแล้วก็มีเนื้อลูกครึ่งครับผมนะครับคนพี่จ่อยเพิ่นเล่นเที่ยวงานวันเกิดด้วยไปจำได้เพิ่นอยู่ขอนแก่นนะครับผม
ดีจ้านางครับเชิญนางครับผมมากับใครครับผมนางผู้ใดน้องสาวค่ะนางนะเอ๊ะเซิร์ฟพี่รับเป็นอะไรดีครับนี่เสือครับเสือมากำลังต่อไฟกันครับผม